เจกบแฉเดือดพิมรี่พายถึงขั้นให้สร้างโรงงานใหม่ทุ่มให้เขาจนหมดตัวล่าสุดวันที่6กรกฎาคม2566เจกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าที่มีประเด็นกับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายหลังจากเจกบออกมาร้องเรียนพิมรี่พายเบี้ยวสัญญาผลิตน้ำปลาร้าหลังจ้างผลิตเป็นล้านขวดแต่สุดท้ายรับไปแค่ 30,000 ขวดและยังไม่จ่ายเงินทั้งที่ต้องลงทุนทำโรงงานใหม่ซื้อรถบรรทุกใหม่เพื่อรองรับงานของพิมรี่พายโดยเฉพาะก่อนที่พิมรี่พายจะออกมาโต้กลับบอกว่าโรงงานคุณกบไม่ได้มาตรฐานจึงตัดสินใจไม่รับของเจกบได้ออกมาเปิดใจเรื่องดังกล่าวโดยเล่าว่าได้รู้จักกับพิมรี่พายผ่านโรงงานปลาร้าอีกเจ้าเมื่อเดือนกพ2564ตอนนั้นพิมรี่พายจะให้ตนผลิตน้ำปลาร้า10ล้านขวดตกวันละ 500,000 ขวดตอนนั้นตนไม่รับปากเพราะมีผลิตให้กับแบรนด์อื่นอยู่แต่ตอนนั้นพิมรี่พายโน้มน้าวให้หยุดผลิตให้เจ้าอื่นแล้วมาผลิตให้พิมรี่พายเจ้าเดียวพร้อมได้วางแผนและสร้างโรงงานใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะตนเชื่อในชื่อเสียงและเครดิตจึงตกลงรับงานและลงทุนขยายโรงงานเพื่อรับดีลของพิมรี่พายโดยมีกำหนดการผลิตไว้ที่ 100,000 ขวดต่อวันจึงไปกู้เงินมาสร้างโรงงานจำนวน2ล้านบาทสุดท้ายกลับมีปัญหาเกิดขึ้นขวดน้ำปลาร้าที่ผลิตขึ้นมาติดแบรนด์แม่อีพิมไปแล้วทำให้ไปขายต่อกับเจ้าอื่นไม่ได้ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นยังมีค่าก่อสร้างโรงงานอีก5ล้านบาทอีกทั้งตนยังให้ลูกเลิกขายของส่งในตลาดเพื่อมาดูแลโรงงานดังกล่าวและที่ผ่านมาไม่มีรายได้ไปฟ้องร้องเพราะนำโฉนดที่ดินไปจำนองและถูกยึดประกอบกับกระแสของทิมรี่พายดีมากจึงทำได้เพียงแค่นั่งมองยังคงยืนยันว่าต้องการจะฟ้องร้องและหลังเกิดเรื่องฝ่ายทิมรี่พายก็ไม่เคยติดต่อเข้ามาชี้แจงถามว่าทำไมเรื่องเกิดตั้งแต่ปี2564แล้วเพิ่งมาฟ้องเจโกเผยว่าเพราะเห็นว่าตอนนั้นเขามีกระแสอยู่ทางเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วอีกอย่างตอนนั้นทิมรี่พายมีประเด็นเกี่ยวกับคลินิกอยู่ก็เห็นกระแสโจมตีกับอีกฝ่าย